สวัสดีครับพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับวันนี้อยู่กับผมต่อศักดิ์แล้วก็อาจารย์บงขวัญ นะครับอาจารย์สวัสดีครับครับผมวันนี้ก็เราจะมาคุยเรื่องการต่างประเทศกันเช่นเคยนะครับอยู่กับอาจารย์บงขวัญทีนี้เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เราประชาไทยเราไม่น่าจะไม่เคยคุยกันมาก่อนมั้งครับอาจารย์คิดว่าคงเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีใช่ไหมที่คุยกันเรื่องเกี่ยวกับประเทศประเทศหนึ่งเนาะที่เวลาสังคมไทยเรามีดราม่าในเชิงเผด็จการในเชิงการใช้อำนาจนิยมทีไรเนี่ยมักก็จะมีคนเอาประเทศไทยไปเปรียบเทียบว่าเรามีความคล้ายคลึงกับประเทศเกาหลีเหนือเสียเหลือเกินใช่ไหมครับซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมก็เห็นข่าวเรื่องเกาหลีเหนือขู่เรื่องระเบิดนิวเคลียร์อะไรอีกอันนี้ก็เป็นข่าวที่ทุกคนเห็นประจำทีเนี้ยผมก็เลยไปค้นข่าวมาเนาะครับว่าเอ้ยไปเจอว่าตอนที่คุณเศรษฐาเข้ามารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อตอนปี2566เนี่ยก็ทางนายกรัฐมนตรีของเกาหลีเหนือเนี่ยได้ส่งข้อความมาแสดงความยินดีที่คุณเศรษฐาได้เป็นนายกและกล่าวว่าหวังว่าทั้งสองประเทศเนี่ยไทยกับเกาหลีเหนือเนี่ยจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ชันมิตรระหว่าง2ประเทศขึ้นได้ก็เลยนำมาสู่ประเด็นที่อยากจะมาชวนอาจารย์บงขวัญคุยวันนี้ครับเออเราอาจจะเคยสงสัยกันว่าเอ้ยแล้วไทยเราเนี่ยมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับแทบจะเกือบทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยกับเกาหลีเหนือล่ะเรามีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความสัมพันธ์ทางการทูตกับเขาอย่างไรบ้างครับวันนี้อาจารย์จะมาชวนเราคุยในบทความของท่านอาจารย์สิทธิพลเครือรัตติการครับอาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับอาจารย์ชื่อบทความว่าอะไรครับอาจารย์บทความนี้ชื่อว่าผูกมิตรกับเปียงยางมิตรกับเปียงยางนะคะต้องออกตัวก่อนอย่างนี้พอได้โจทย์มาว่าเป็นการพูดเรื่องความสัมพันธ์ไทยกับเกาหลีเหนือเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ไม่ค่อยรู้ข้อมูลเรื่องพวกนี้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราพูดถึงการต่างประเทศไทยเราก็มักจะมองไปที่ประเทศมหาอำนาจเป็นหลักหรือว่าประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหลักนะคะดังนั้นไอ้บทความชิ้นนี้จึงเป็นบทความในหนึ่งในไม่กี่บทความหรืออาจจะเป็นบทความเดียวด้วยซ้ำที่พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเกาหลีเหนือในภาษาไทยในภาษาไทยนะคะซึ่งในภาษาอังกฤษก็น้อยอยู่แล้วด้วยคือประเทศไทยก็เป็นประเทศเล็กใช่ไหมคะเกาหลีเหนือปกติเวลาเขาพูดถึงความสัมพันธ์ก็ไปพูดความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้ญี่ปุ่นใช่ไหมหรือว่าสหรัฐอเมริการวมถึงจีนรัสเซียอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมมันก็จะประเทศเล็ก2ประเทศเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีคนให้ความสนใจในการศึกษาเท่าไหร่นะคะงั้นก็เลยบทความชิ้นนี้เนี่ยก็ดีมากในการให้ภาพกว้างกับเราว่าโดยเฉพาะอย่างนี้ในประมาณปี2000ถึง2006เนี่ยมีความระหว่างไทยกับเกาหลีเหนือเนี่ยมีความสัมพันธ์ยังไงกันบ้างนะคะซึ่งใจความหลักของบทความชิ้นนี้เนี่ยนะคะก่อนที่เราจะไปพูดถึงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเนี่ยนะคะใจความหลักของบทความชิ้นนี้บอกว่าแม้ว่าไทยจะดำเนินการทูตเชิงรุกเนี่ยคือเขาพยายามเคลมว่าในช่วงปี2000ถึง2006ไทยพยายามมีบทบาทการทูตเชิงรุกทั้งทางด้านสังคมแล้วก็ทางเศรษฐกิจระหว่างภายหลังสงครามเย็นนะคะแล้วก็มีการกำหนดบทบาทของตัวเองใหม่ในการสร้างความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือนะคะแต่เขาบอกว่าไทยเนี่ยแม้ว่าจะมีการทูตเชิงรุกก็ไม่ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเกาหลีเหนือโอเคอันนี้คือใจความสำคัญของบทความชิ้นนี้นะคะทีนี้ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นครับอาจารย์ก็อาจจะให้อาจารย์ช่วยปูพื้นให้ท่านผู้ฟังหน่อยว่าเออเวลาเขาบอกว่าเราเพิ่งมาเปลี่ยนใช้การทูตเชิงรุกช่วงหลังสงครามเย็นสิ้นสุดก็คือตั้งแต่เราปลายทศวรรษ1990จน2000เป็นต้นมาเนี่ยแปลว่าก่อนหน้านั้นมันเป็นการทูตในลักษณะอื่นใช่ไหมก็ที่เรามักจะเรียกกันว่าการทูตแบบไผ่ลู่ลมครับทีนี้ท่านผู้ชมบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าการทูตแบบไผ่ลู่ลมมันคืออะไรแล้วพอมาเปลี่ยนเป็นการทูตเชิงรุกเนี่ยการทูตเชิงรุกมันคืออะไรแล้วมันต่างจากไผ่ลู่ลมยังไงครับถ้าพูดถึงในบทความนี้นะคะเขาพยายามบอกว่าคือไผ่ลู่ลมก็คือเราจะมีนโยบายเอ็นอ่อนไปตามมหาอำนาจในช่วงนั้นนะคะเพื่อที่จะปกป้องไม่ว่าจะเป็นอิสรภาพของประเทศหรือว่าการกำหนดนโยบายที่มันตอบสนองต่อนโยบายแห่งรัฐหรือว่าผลประโยชน์แห่งรัฐอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่ว่าพอภายหลังสงครามเย็นสิ้นสุดลงเนี่ยในหนังสือหรือว่าในบทความชิ้นนี้ก็พยายามจะชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยสามารถกำหนด position นโยบายต่างประเทศของเราได้อย่างมีเสรีมากขึ้นนะคะก็เลยปรับเปลี่ยนจากการเป็นไผ่ลู่ลมทำโอนอ่อนตามที่ประเทศมหาอำนาจพยายามกำหนดทิศทางการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยเป็นการพยายามกำหนดบทบาทของตัวเองให้ชัดเจนมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่บทความชิ้นนี้เขาบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงไประหว่างช่วงสงครามเย็นแล้วก็
หลังสงครามเย็นแต่อย่างไรก็ตามนะคะเขาก็บอกว่าความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่กับเกาหลีเหนือนะเริ่มตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นนะคะตั้งแต่ปลายสงครามเย็นในช่วงปี1975นะคะเป็นครั้งแรกที่ไทยกับเกาหลีเหนือสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกันวันที่8พฤษภาคม1975นะคะมีการไปมาหาสู่กันยังไม่มากแต่ว่าเป็นการเปิดสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ราบรื่นนะเนื่องจากว่าตอนนั้นไทยเองก็ยังมีกระแสต่อต้านคอมมิวนิสต์นะคะจนกระทั่งหนึ่งในปี1978เนี่ยภายในสมัยของพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์นะคะก็มีการผ่อนคลายความตึงเครียดกับโลกคอมมิวนิสต์หลังจากนั้นก็มีการเปิดสำนักงานผู้แทนการค้าของเกาหลีเหนือที่กรุงเทพขึ้นนะคะในปี1978แต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็ยังมีความสัมพันธ์มันก็กระท่อนกระแท่นบ้างนะคะเพราะว่าเกาหลีเหนือเองก็ยังมีการเหมือนกับกระทบกระทั่งเกาหลีใต้นะคะ1983เนี่ยก็มีการมุ่งสังหารประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ที่ย่างกุ้ง อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะซึ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเกาหลีเหนือมันหยุดชะงักลงนะคะแล้วก็เพิ่งมาเปิดความสัมพันธ์กันอีกครั้งในปี1987นะคะแล้วหลังจากนั้นเมื่อสิ้นสุด1980เป็นต้นมาเนี่ยความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศก็ค่อนข้างจะราบรื่นขึ้นเนื่องจากประเทศไทยเองยุตินโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์อย่างจริงจังก็มีการเปิดรับกันมากขึ้นนะคะก็เลยมีการเปิดสัมพันธ์ทางการค้ากับเกาหลีเหนือมากขึ้นเพราะว่าเกาหลีเหนือเองก็มีอุปสรรคเรื่องการค้ากับโซเวียตยูเนียนนะหรือว่าสหภาพโซเวียตนะคะแล้วก็มีการยกระดับสำนักงานผู้แทนการค้าไทยเป็นสถานเอกอัครราชทูตในปี1993ซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่ในปี1993เป็นต้นมานะคะประมาณทศวรรษที่1990เนี่ยความสัมพันธ์ของไทยกับเกาหลีเหนือส่วนใหญ่เป็นความสัมพันธ์ในทางการค้าโดยที่ไทยส่งออกให้ไทยว่าสินค้าอะไรไปที่เกาหลีเหนือเป็นอันดับต้นๆ นะคะเดายากจังสิ่งที่เราส่งออกประจำก็คือข้าวนะคะเกาหลีเหนือต้องการข้าวจากเมืองไทยดังนั้นในช่วงระยะต้นเนี่ยความสัมพันธ์นอกจากจะมีการสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่เป็นทางการแล้วความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจก็เป็นไปด้วยการค้าโดยที่ไทยส่งข้าวไปให้เป็นหลักครับอันนี้ก็คือการเริ่มต้นความสัมพันธ์ของไทยกับเกาหลีเหนือในช่วงต้นเนาะอันนี้ก่อนหน้าที่บทความจะโฟกัสใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าโฟกัสให้เห็นเหมือนมันก็จะชี้ให้เห็นว่าจริงๆมีความพยายามเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นแล้วแต่เนื่องจากว่าเราก็ต้องเป็นไปตามทิศทางของลมใช่ไหมคะดังนั้นเราจะสามารถมีบทบาทที่มันราบรื่นได้มีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นได้ก็หลังจากที่สงครามเย็นสิ้นสุดลงนะคะอันนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเกาหลีเหนือและช่วงก่อนปี2000ใช่ไหมทีนี้อีก2 period ที่บทความโฟกัสเนี่ยก็คือตั้งแต่ช่วงปี2000ถึง2006เนี่ยตัวท่านอาจารย์ผู้เขียนบทความเนี่ยแบ่งออกเป็น2ยุครัฐบาลครับยุครัฐบาลแรกก็คือรัฐบาลชวนหลีกภัยนะครับในเรื่องที่พยายามจะดึงเอาเกาหลีเหนือมาร่วมในการประชุมที่เรียกว่า ARF เดี๋ยวคืออะไรเดี๋ยวให้อาจารย์บงขวัญมาขยายความแล้วก็ในอีกช่วงนึงก็คือช่วงรัฐบาลนายกทักษิณชินวัตรเนาะที่เริ่มพยายามจะสานสัมพันธ์แล้วก็มีการพยายามจะเข้าไปจัดการเรื่องคลี่คลายวิกฤตนิวเคลียร์ซึ่งในบทความก็ชี้ให้เห็นว่าสุดท้ายมันจบลงภายหลังการที่นายกทักษิณถูกรัฐประหารเดี๋ยวส่วนนี้เราจะมาพูดกันในช่วงถัดไปนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับครับกลับมาถึงช่วงที่2ของหมายเหตุประเทศไทยนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์บงขวัญ นะครับเราคุยกันเรื่องความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเกาหลีเหนือเนาะเมื่อกี้ช่วงที่แล้วเนี่ยเราอธิบายไปแล้วว่าช่วงก่อนปี2000ก็คือช่วงตั้งแต่สงครามเย็นมาจนถึงปลายสงครามเย็นเนี่ยไทยกับเกาหลีเหนือมีความสัมพันธ์ขึ้นลงยังไงบ้างใช่มั้ยทีนี้ในอีก2ช่วงถัดมาที่บทความโฟกัสเนี่ยก็คือช่วงปี2000ถึง2006เนี่ยเค้าแบ่งเป็นช่วงรัฐบาลคุณชวนหลีกภัยกับรัฐบาลของนายกทักษิณชินวัตรนะครับก็ในช่วงแรกเนี่ยเป็นช่วงของนายกชวนหลีกภัยเนี่ยเค้าโฟกัสไปที่ความพยายามของรัฐบาลชวนหลีกภัยที่จะใช้นโยบายทางการทูตเนี่ยเพื่อดึงเอาเกาหลีเหนือเข้าร่วมการประชุมที่เรียกว่า ARF อาจารย์ARF มันคืออะไรครับอาจารย์แล้วมันสำคัญยังไงแล้วรัฐบาลชวนพยายามทำอะไรบ้างในช่วงนั้น คือ ARF มันชื่อเต็มของมันคือ ASEAN Regional Forum นะคะหลักๆก็คือมีหน้าที่ในการคุยเรื่องความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนเป็นหลักนะคะแต่ว่ามันก็รวมเอาตัวแสดงอื่นๆที่นอกเหนือจากอาเซียนเข้ามานะคะเพื่อที่จะคุยเรื่องความมั่นคงในภูมิภาคซึ่งจริงๆแล้วพูดตรงๆก็คือว่าบทความชิ้นนี้เ
้ก็มีความสับสนนิดหน่อยในคำว่าภูมิภาคเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเวลาพูดถึงความมั่นคงในภูมิภาคเนี่ยมันคือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือภูมิภาคเอเชียตะวันออกอะไรคือสโคปของคำว่าภูมิภาคเวลาเราพูดถึงว่าประเทศไทยอยากจะมีบทบาทในการส่งเสริมความมั่นคงในภูมิภาคอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะต้องเป็นสิ่งหนึ่งที่ถ้าสมมติว่าผู้ชมผู้ฟังอยากจะกลับไปอ่านบทความชิ้นนี้ครั้งนึงอาจจะต้องอ่านอย่างค่อนข้างลงลึกนิดหน่อยแต่จะต้องตีความนิดนึงนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันนะจุดนี้บทความนี้ในก็พยายามบอกว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเกาหลีเหนือนะคะตั้งแต่2000เป็นต้นมาจนถึง2006เนี่ยมีความพยายามที่จะทำให้เกาหลีเหนือคืออาร์กิวเมนต์คือบอกจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกาหลีเหนือเนาะทำให้เกาหลีเหนืออาจจะใช้ความรุนแรงน้อยลงนะคะอาจจะเป็นผู้เล่นที่ดีในระบบระหว่างประเทศมากขึ้นคือโดยหลักก็คือพยายามทำให้ภูมิภาคนี้มันมีความมั่นคงมากขึ้นแม้ว่าในช่วงปี2000เป็นต้นมาเนี่ยเกาหลีเหนือจะมีการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ต่างๆมากมายหรือว่ามีเหตุวิกฤตการณ์อะไรในคาบสมุทรเกาหลีนะคะก็ไทยก็มองว่าตรงนี้เป็นปัญหาดังนั้นจะทำยังไงที่จะทำให้เกาหลีเป็นผู้เล่นที่ดีของ อยู่ตามกติกาโลกหรือไม่สร้างความปั่นป่วนในเรื่องความมั่นคงของโลกจนมากเกินไปนะคะทีนี้ในสมัยชวนหลีกภัยนะคะนายกชวนหลีกภัยซึ่งในขณะนั้นเนี่ยคุณสุรินทร์ พิศวรรณเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศว่าการกระทรวงต่างประเทศนะคะก็มีความคิดว่าวิธีการที่จะให้เกาหลีเหนือไม่เป็นภัยคุกคามนะคะหรือว่าทำให้มีความเป็นเสรีมีความเป็นสันติภาพมากขึ้นก็คือให้เข้าสู่ที่ประชุม AIF นะคะซึ่ง AIF เนี่ยสหรัฐอเมริกาก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมการประชุมด้วยดังนั้นก็จะมีโอกาสที่จะได้เข้าไปเจรจากับประเทศมหาอำนาจซึ่งอาจจะเป็นคู่สงครามหรือว่าก็จะไม่ใช่คู่สงครามแต่ว่ามีปัญหาต่อกันอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะซึ่งในงานชิ้นนี้เนี่ยเขาก็พยายามชี้ให้เห็นว่าไทยมีบทบาทสำคัญมากที่ทำให้เกาหลีเหนือยอมตัดสินใจเข้ามาใน AIFนะคะแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้แสดงความสนใจแต่ว่าก็ยังไม่ได้เข้ามาสักทีนะคะคือมีความสนใจแต่ไม่มีแรงผลักให้เกาหลีเหนือเข้ามาในบทความนี้ก็ได้ชี้ให้เห็นบทบาทของคุณสุรินทร์ พิศวรรณนะคะในการโน้มน้าวปักนำซุนซึ่งก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของเกาหลีเหนือนะคะในปี2000ที่การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดที่เมืองคาตาจีน่าในประเทศโคลอมเบียหลังจากนั้น2คนนี้เนี่ยเขาก็ต้องเดินทางประชุมกลุ่ม G77 ต่อที่กรุงฮาวานาซึ่งระหว่างที่เขาถ้าเราจะไม่ผิดคือเครื่องดีเลย์ใช่ไหมเขามีโอกาสได้พูดคุยกันแล้วก็คุณสุรินเนี่ยก็ชวนว่าอยากจะให้พรรคนำซุนเนี่ยมาคุยที่กรุงเทพมาแลกเปลี่ยนหารือกินกาแฟกันอะไรเงี้ยนะคะซึ่งบทความชิ้นนี้ชี้ว่าหลังจากที่ เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยทางไทยเองก็ติดต่อผ่านกษัตริย์นโรดมซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่รู้เลยก็คือมันมีความใกล้ชิดระหว่างกษัตริย์นโรดมนะคะกับทางเกาหลีเหนือเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นองครักษ์ส่วนตัวก็เป็นคนเกาหลีเหนือเชฟของกษัตริย์นโรดมก็เป็นคนเกาหลีเหนือนะคะก็มีการติดต่อผ่านกษัตริย์นโรดมให้ไปช่วยคุยกับทางเกาหลีเหนือให้หน่อยได้ไหมที่จะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ AIF นะคะซึ่งสุดท้ายก็เกิดขึ้นในปีในวันที่15กรกฎาคม2000ปี2000ปักนำซุนมาเยือนไทยนะคะแล้วก็เข้าเป็นสมาชิก AIF ลำดับที่23อย่างเป็นทางการ2วันหลังจากนั้นก็คือวันที่27กรกฎาคมนะคะเป็นครั้งแรกที่เกาหลีเหนือเข้าร่วมการประชุมพหุภาคีว่าด้วยความมั่นคงของภูมิภาคแล้วก็เป็นครั้งแรกที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือแล้วก็สหรัฐได้ประชุมหารือแบบทวิภาคีด้วยกันนะคะอันนี้เขาก็พยายามบอกว่าที่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ทำให้สองประเทศมานั่งคุยกันได้เป็นเพราะบทบาทของไทยในการชักชวนให้เกาหลีเหนือเข้ามาครับนะคะแต่ว่ามันก็สุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้เกาหลีเหนือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเท่าไหร่เนื่องจากว่าก็ยังเดินหน้าโครงการยูเรเนียมแล้วก็นำไปสู่วิกฤตการนิวเคลียร์ครั้งที่2โอเคนะคะครับโอเคอันนี้ก็คือช่วงแรกของรัฐบาลชวนหลีกภัยทีนี้ช่วงถัดไปก็คือรัฐบาลนายกทักษิณครับที่เขาในบทความพูดถึงว่านอกจากการสานความสัมพันธ์ในหลายประเด็นแล้วเนี่ยเรื่องสำคัญก็คือความพยายามจะคลี่คลายวิกฤตนิวเคลียร์ด้วยครับอาจารย์ใช่ค่ะก็คืออย่างที่บอกก็คือจริงๆมันก็คลี่คลายวิกฤตนิวเคลียร์ทั้งคู่เนาะในไกลๆก็คือว่าถ้าทำให้พฤติกรรมของเกาหลีเหนือมันเปลี่ยนไปแล้วก็มีความที่จะมี
บรรเทาความ aggressive ของเกาหลีเนี่ยมันก็อาจจะช่วยคลี่คลายเรื่องวิกฤตนิวเคลียร์ขึ้นมาได้ใช่ไหมคะแต่ความแตกต่างกันระหว่างการทูตที่เป็นการทูตในสมัยรัฐบาลชวนกับการทูตในสมัยรัฐบาลทักษิณเนี่ยก็คือว่าแม้จะมีความพยายามเชื่อมความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือเหมือนกันแต่ฝ่ายแรกก็คือนายกชวนเนี่ยรัฐบาลชวนเนี่ยใช้วิธีการในการนำเข้ามาในองค์การระหว่างประเทศใช่ไหมคะเพื่อที่จะทำให้พฤติกรรมของเกาหลีเหนือเปลี่ยนไปของรัฐบาลนายกทักษิณเนี่ยนะคะคือการพยายามทำให้การค้ามันแน่นแฟนมากขึ้นซึ่งจริงสองอันนี้คือถ้านักศึกษาที่เรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะรู้ว่านี่คือทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ทำให้ประเทศสองประเทศเลิกเป็นศัตรูกันหรือว่าทำให้ประเทศมันโลกมันมีสันติภาพมากขึ้นอันแรกคือสร้างองค์การใช่ไหมอันที่สองคือมีการค้าซึ่งกันและกันดังนั้นการทำสงครามมันถึงทำให้ต้นทุนมันสูงขึ้นเพราะว่าถ้ามีสงครามปั๊บการค้ามันก็ต้องยุติลงเป็นคนละ approach อย่างกรณีของทักษิณเนี่ยก็พยายามขายข้าวให้เกาหลีเหนือนะคะแต่ว่าให้สินเชื่อแล้วเราก็นำเข้าสินค้าจากเกาหลีเหนือกลับมาเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการตัดลบกลบหนี้กันในบัญชีอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเกาหลีเหนือก็ผิดนัดชำระหนี้นะคะแต่ว่าอำนาจในการต่อรองของประเทศไทยจริงๆจะพูดว่ามันเยอะขึ้นก็ได้นะเพราะว่าไทยกลายเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับ3ของเกาหลีเหนือในช่วงเวลานั้นในช่วงเวลานั้นรองจากจีนแล้วก็เกาหลีใต้ซึ่งการส่งออกของไทยเนี่ยไม่ใช่แค่ข้าวแล้วด้วยซ้ำแต่พวกคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะไทยเนี่ยมองว่าตัวเองเป็นตัวเชื่อมระหว่างเกาหลีเหนือกับโลกเสรีก็คืออยากจะปลดอาวุธอยากจะแก้ปัญหาวิกฤตนิวเคลียร์แหละแต่ว่าตัวเองก็ไม่อยากจะพุชเกาหลีเหนือมากเกินไปนะคะมองว่าถ้าจะทำให้เกาหลีเหนือเป็นผู้เล่นที่ดีได้อะก็คือต้องพยายามทำให้เกาหลีเหนือมั่นใจด้วยว่าการปลดอาวุธนิวเคลียร์จะไม่ทำไปสู่การที่ทำให้เกาหลีเหนือถูกรุกรานอะไรเงี้ยเป็นต้นทีนี้นะคะเขาบอกว่าพอหลังสิ้นสุดรัฐบาลทักษิณโดนรัฐประหารเนี่ยพอรัฐบาลคมช.คือตอนสมัยนั้นก็พลเอกสนธิที่เป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารแล้วก็พลเอกสุรยุทธ์ที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาบอกความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเกาหลีเหนือมันถึงจุดที่เขาใช้คำว่าอวสานลงมันเกิดอะไรขึ้นในช่วงนั้นครับอาจารย์จริงๆงานชิ้นนี้พูดถึงจุดนี้ค่อนข้างน้อยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วในช่วงปลายรัฐบาลนายกทักษิณเนี่ยมันมีเหตุการณ์เหมือนกับลักพาตัวครับเข้าใจว่าเป็นคนไทยที่ไปอยู่เกาหลีเหนือเพื่อที่จะสอนภาษาไทยให้กับนักการทูตเกาหลีเหนือที่จะมาประจำในประเทศไทยซึ่งสมัยรัฐบาลนายกทักษิณเนี่ยไม่อยากที่จะไฮไลท์เรื่องนี้เป็นเรื่องหลักนะคะก็คือพยายามติดตามอะไรเนี่ยแหละแต่ว่าไม่ได้มีใช้คำว่าลักพาตัวใช้คำว่าหายตัวไปอะไรเงี้ยนะคะในช่วงรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เนี่ยก็มีแต่ว่าได้พยายามติดตามเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักจนมันกลายมาเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเกาหลีเหนือชะงักลงนะคะแต่เราคิดว่าสิ่งหนึ่งที่บทความชิ้นนี้อาจจะไม่พูดแต่อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์มันลดลงอ่ะก็คือว่าช่วงนั้นสหประชาชาติมีมติความบาดเกาหลีเหนือนะคะก็คือเกาหลีเหนือเนี่ยมีการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ดินในวันที่9ตุลาคม2006พร้อมกันนั้นก็มีการมันส่งผลให้สหประชาชาติมีมติความบาดซึ่งก็ทับเราก็ปฏิบัติตามนั้นด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะมองได้ว่าปกติเวลาไทยมีวิกฤตอะไรที่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตัวเองในนานาชาติเนี่ยเราก็มักจะทำตัวเป็นผู้เล่นที่ดีของนานาชาติซึ่งก็อาจจะเกี่ยวข้องกันก็ได้ในกรณีนี้ครับทีนี้เวลาน่าจะมาถึงช่วงไทยแล้วในฐานะที่อาจารย์ก็สอนแล้วก็เรียนมาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยตรงเนี่ยครับอาจารย์อ่านบทความชิ้นนี้แล้วในเชิงการใช้ข้อมูลหรือในตัว approach การใช้ทฤษฎีมาวิเคราะห์เนี่ยอาจารย์มีอะไรที่คิดว่าอาจจะสามารถต่อยอดสนทนากับบทความชิ้นนี้ได้บ้างครับอาจารย์ให้ต่อสักคิดก่อนให้ต่อสักคุณก่อนตอนแรกเนี่ยผมอ่านช่วงต้นบทความเรื่องนึงที่ผมอาจจะสงสัยเลยก็คือว่าช่วงต้นบทความเนี่ยอาจารย์สิทธิพลเปิดด้วยเรื่องไผ่ลู่ลมเนาะแล้วก็มาพูดว่าไทยเนี่ยหลังสงครามเย็นเปลี่ยน approach มาพยายามจะใช้การพูดเชิงลุกมากขึ้นโดยพูดถึงเกาหลีเหนือเป็นตัวอย่างคือในฐานะที่ผมก็โอเคเรียนรัฐศาสตร์แต่ไม่ได้เรียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาเนี่ยผมก็พยายามจะสงสัยอยู่ว่าเรื่องเกาหลีเหนือเนี่ยในฐานะที่เป็นประเทศที่ไม่ใช่ประเทศมหาอำนาจเหมือนไทยอ่ะแล้ว
มันไปเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องไผ่ลู่ลมในเมื่อไผ่ลู่ลมเนี่ยมันคือท่าทีที่เราพยายามจะบาลานซ์ความสัมพันธ์ที่เรามีต่อมหาอำนาจเช่นอเมริกากับโซเวียตหรือจีนกับสหรัฐอเมริกาแต่ว่าการที่บอกว่าไทยเปลี่ยน approach มาใช้การทูตเชิงลุกมากขึ้นโดยใช้เกาหลีเหนือเป็น case study เนี่ยผมยังนึกไม่ออกว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงในแง่กรอบวิธีอธิบายอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นส่วนที่ผมอ่านช่วงต้นแล้วก็อาจจะยังมีความสงสัยอยู่ครับอาจารย์ค่ะจริงๆในเรื่องคือมันก็มีคนนักวิชาการต่างประเทศที่เขาไม่ได้ใช้คำว่าไผ่ลู่ลมนะคะเขามองว่าไอ้นโยบายประเภทแทงกั๊กเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในยุคภาวะที่ความไม่แน่นอนสูงเช่นสงครามเย็นเนี่ยความไม่แน่นอนสูงดังนั้นหลังสงครามเย็นสิ้นสุดลงแล้วความไม่แน่นอนไม่มีแล้วเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเป็นมหาอำนาจเดียวดังนั้นมันไม่มีความจำเป็นต้องใช้ approach เดียวกันอะไรเงี้ยอยู่แล้วแต่ anyway เราว่าเรามีปัญหาสองไม่ได้เป็นปัญหาดีกว่าแต่เราคิดว่าถ้าเกิดว่าบทความชิ้นนี้อธิบายประเด็น2ประเด็นนี้ได้ชัดเจนขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเกาหลีเหนือได้ดีขึ้นนะคะจริงๆบทความชิ้นนี้ให้ภาพกว้างและภาพยาวที่ค่อนข้างดีแล้วนะคะในเรื่องที่คนไม่ค่อยได้ศึกษาแต่ว่ามันจะมีอยู่ 2-3 เรื่องที่เราคิดว่าสามารถที่จะผู้คนที่สนใจในการทำวิจัยเรื่องนี้อาจสามารถไปต่อได้นะคะก็คือว่า 1. ในอาร์กิวเมนต์หลักเนี่ยบทความชิ้นนี้พูดว่าประเทศไทยล้มเหลวในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยากเปลี่ยนพฤติกรรมเกาหลีเหนือพฤติกรรมของเกาหลีเหนือแล้วล้มเหลวครับใช่ทีนี้ปัญหาของเราก็คือว่าการที่จะบอกว่าเราอยากเปลี่ยนพฤติกรรมเกาหลีเหนือพฤติกรรมเนี้ยพฤติกรรมไหนที่เราอยากเปลี่ยนแล้วอะไรคือเป้าหมายในการเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นคืออยากจะให้ยังไงไม่เป็นตัวปัญหาของภูมิภาคหรืออยากจะให้ปลดอาวุธนิวเคลียร์หรืออยากจะให้เข้าร่วมในเวทีระหว่างประเทศพูดคุยกับประเทศมหาอำนาจได้อันไหนคือพฤติกรรมที่เราต้องการคือถ้าเราเห็น2กรณีที่อาจารย์พูดถึง2ช่วงเนี้ยพฤติกรรมที่เราต้องการจากเกาหลีเหนือก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าเราไม่ได้คือเขาไม่ได้วิเคราะห์ไม่ได้พูดให้ชัดออกมาใช่ว่ามันคืออะไรทีนี้แล้วอีกอันที่เป็นปัญหานะคะต่อเนื่องกับเรื่องพฤติกรรมก็คือว่าปกติเวลาเราพูดว่านโยบายของเราต้องการจะทำอะไรเนี่ยบางทีการใช้ public record หรือการที่คนนั้นพูดในสาธารณะอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีสุดใช่ไหมเพราะเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอะเวลาเราพูดเป็นสาธารณะมันเป็นอันเดียวกันที่เขาคิดเป็นสิ่งที่จะทำจริงหรือเปล่านะคะส่วนประเด็นสุดท้ายก็คือว่างานชิ้นนี้ตัดขาดคือมองความสัมพันธ์ไทยกับเกาหลีเหนือตัดขาดกับไทยกับประเทศอื่นๆที่มีบทบาทมากกว่าเช่นไทยกับสหรัฐอเมริกาไทยกับรัสเซียไทยกับจีนเป็นยังไงนะคะแล้วรัฐบาลไทยจัดวางความสัมพันธ์เกาหลีเหนือกับความมั่นคงของวิภาคอยู่ในระดับไหนเช่นถ้าจริงๆแล้วจริงๆเรายังให้ความสำคัญกับนโยบายกับมหาอำนาจอยู่อ่ะการความสัมพันธ์เรากับเกาหลีเหนืออาจจะเป็นแค่เครื่องมือในการทำให้ความสัมพันธ์เรากับมหาอำนาจดีขึ้นก็ได้ใช่ไหมคะดังนั้นเราถึงเห็นความผันผวนเพราะว่าเราต้องผันผวนไปตามสิ่งที่มหาอำนาจมองใช่ไหมถ้าเป้าหมายคือเราอยากจะมีอย่างจริงๆบทความนี้ก็พูดด้วยว่ารัฐบาลชวนเนี่ยอยากจะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจดังนั้นแปลว่าเอ็นของมันอ่ะคืออยากมีความน่าเชื่อถือถูกป่ะเกาหลีเหนือเป็นแค่ทูที่ทำให้มีความน่าเชื่อถือเป้าหมายไม่ใช่เปลี่ยนพฤติกรรมในตัวมันเองใช่แต่เพื่อเป้าหมายอื่นถูกดังนั้นเราถึงไม่สามารถที่จะศึกษาความสัมพันธ์ของเกาหลีเหนือปราศจากการความเข้าใจระเบียบโลกแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศมหาอำนาจที่กำหนดระเบียบโลกได้นะคะน่าสนใจมากครับก็สำหรับใครก็ตามที่สนใจหรือเป็นนักเรียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับก็เราก็จะเห็นว่ามันยังมีช่องว่างเนาะของความการศึกษาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเกาหลีเหนือในอีกหลายเรื่องที่ให้เราไปศึกษาเพิ่มเติมกันหรือว่าสนทนากับบทความนี้แล้วก็นำไปคิดต่อได้นะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์บงขวัญมากที่มาชวนเราคุยเรื่องไทยกับเกาหลีเหนือแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ติดตามรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทางทุกช่องทางของประชาไทยนะครับแล้วก็ติดตามกันได้ทุกคืนวันอาทิตย์ครับวันนี้ผมกับอาจารย์บงขวัญต้องลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ